สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่าสุภูสุคนนะคะแม่ปูนาร้อยล้านคนเก่าคนเดิมก็จะกลับมารีแอคชั่นพระเอกหมอลำอย่างเป็นทางการนะคะทุกคนขาแม่ปูนาก็มาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังว่าที่หายไปในระยะหนึ่งนะคะของการรีแอคชั่นของพระเอกหมอลำทำไมถึงหายทำไมไม่ค่อยเห็นแม่ปูนาปรากฏตัวในเวทีหมอลำเหมือนฤดูก่อนๆจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะทุกคนขาหลังตั้งแต่วันเกิดเดือนมกราของปีนี้เนาะพอครบรอบวันเกิดตัวเองเสร็จปุ๊บแม่ปูนาก็มีอาการป่วยเราได้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ร่างกายไม่ปกติทุกคนขาแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงแล้วก็มันเหมือนแบบว่าเวลาเราจะเดินทางไกลหรือว่าเราจะไปเต้นไปเต้นหมอลำหรือไปตามหมอลำแล้วไปแบบนอนดึกเนี้ยซึ่งร่างกายเรามันไม่ได้ปกติเหมือนเดิมปูนาก็เลยแบบไปบ้างไม่ไปบ้างมันไม่เหมือนกับแบบฤดูกาลกันก่อนที่ปูนาตามแล้วแบบรีแอคชั่นพระเอกหมอลำแบบจริงจริงจังๆเลยคือซึ่งด้วยสภาพร่างกายมันไม่ได้ทุกคนค่ะแต่ก็มีไปบ้างเป็นบางงานที่เรามีโอกาสปูนาก็ได้มาทำคลิปเพื่อที่จะเล่าเหตุการณ์ให้ทุกคนฟังเพราะบางครั้งน่ะอาการป่วยหรืออาการที่แบบว่าสุขภาพร่างกายเราไม่ดีเราก็ไม่อยากออกมาเปิดเผยต่อที่สาธารณะอีกอย่างหนึ่งคนจะมองเราในหลายมุมมองทุกคนขาเพราะว่าป่วยล้มป่วยตั้งแต่มกราแล้วครั้งแรกในชีวิตที่ได้นอนโรงพยาบาลแล้วมันเป็นอาการที่แบบว่าร่างกายเรามันเหนื่อยล้าทุกคนเราก็เลยเลือกที่ว่าจะพักก่อนแต่ทีนี้เราเริ่มร่างกายเราเริ่มกลับมาแล้วเรามันเหมือนมันมีไฟขึ้นมาอีกครั้งนึงที่แบบอยากให้เราทำอยากให้เรากลับมาทุกคนแล้วอีกอย่างนึงทุกคนจะเห็นแม่ปูนาเดินสายทำบุญเพื่ออะไรทุกคนเห็นไหมแล้วด้วยดวงปูปีนี้เป็นดวงตกทุกคนขาเป็นดวงตกซึ่งแม่ปูนาก็เลยเลือกที่จะไม่เดินทางไกลจะไม่เที่ยวกลางคืนจะไม่ค่อยไปไหนจะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เดินสายทำบุญแต่ทีเนี้ยอ่ะร่างกายเราเริ่มกลับมาละความพร้อมของเราในหลายด้านเริ่มกลับมาละเราก็จะเริ่มกลับมารีแอคชั่นพระเอกหมอลำให้ทุกคนได้รับชมความแซ่บความนัวให้ทุกคนได้หัวเราะให้ทุกคนมีรอยยิ้มให้ทุกคนหายเครียดให้ทุกคนหายเศร้าปูนาน่ะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะปูนาเป็นคนที่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนแต่ทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งที่ผ่านมาน่ะปูนาน่ะเครียดทางด้านสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องการงานเครียดทุกด้านเลยทุกอย่างเข้ามารุมเร้าหมดเลยทุกคนค่ะที่ปูนาเลือกที่จะเงียบนะคะทุกคนค่ะไม่ค่อยไปไหนมาไหนก็พูดกับทุกคนตรงๆเลยค่ะของปูนาได้รับผลกระทบ1เรื่องสุขภาพพอปูนาล้มป่วยปุ๊บการทำงานของปูไม่เหมือนเดิมการไปหาลูกค้าไปดีลงานไม่เหมือนเดิมยอดขายก็ตกการเงินก็มีผลกระทบแต่ปูมาดีช่วงพักหลังที่ปูยังมีได้ทั้งเรื่องแบบโชคลาภเข้ามาช่วยก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเริ่มพอจะมีกำลังขึ้นมาทุกคนค่ะแต่ก็ดี 100% หรือยังไม่ร้อยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าย่ำแย่ก็จะกลับมารีแอคชั่นพระเอกหมอลำแล้วก็ตามพระเอกหมอลำเต้นหน้าหานะคะทุกคนค่ะเสิร์ฟความสุขให้กับตัวเองทุกคนค่ะรู้แล้วว่ารสชาติเวลาที่เราไปไม่ได้ร่างกายเราเริ่มไปไม่ได้แล้วมันเป็นยังไงตอนนี้มีกำลังพร้อมที่จะไปก็พร้อมที่จะลุยค่ะแม่มารอดูเลยนะคะแล้วฤดูกาลนี้นะคะคุณขาหมอลำเปิดฤดูกาลรอบนี้ถ้าปูนาไปปูนามีตากล้องเสื่อมตัวทุกคนจะเห็นมิติใหม่ในการรีแอคชั่นพระเอกหมอลำไม่ได้รีแอคชั่นพระเอกหมอลำอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะจะเสิร์ฟความแซ่บหน้าหาให้ทุกคนได้เห็นถึงลีลาออกสเต็ปหน้าหาให้ทุกคนเห็นว่าการรีแอคชั่นพระเอกหมอลำเนี่ยเบื้องหลังของการทำงานมันแซ่บขนาดไหนแม่เพื่อที่จะได้แบบภาพพระเอกหมอลำหล่อนางเอกหมอลำสวยแล้วก็ภาพคนทรงคอนเสิร์ตคลิปคนทรงคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้ดูเนี่ยเบื้องหลังในการถ่ายทำมีอะไรบ้างคะก็เต้นหน้าฮานแบบแซ่บให้ทุกคนได้ดูถึงความแบบสนุกสนานค่ะแม่ก็รอติดตามกันเลยค่ะทุกคนค่ะว่าปูนาจะไปทำคอนเทนต์ที่วงหมอลำวงไหนบ้างแต่ก็
ปูนาก็คิดไว้แล้วว่าปูนาจะไปดูวงไหนบ้างนะครับทุกคนขาอันดับแรกเลยก็คงเป็นใครไม่ได้นอกจากว่าระเบียบวาทศิลป์ทุกคนขาแก้วตาดวงใจอยู่ที่นั่นนะครับตาอยากกับทัพนารากรแล้วก็ลูกๆทุกๆคนที่อยู่ในวงระเบียบที่ปูนารู้จักนะครับทุกคนขาส่วนวงที่สองที่ปูนาอยากไปมองก็เป็นวงน้องใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับทุกคนขาก็สาวน้อยลำเพลินโชว์เพื่ออยากไปดูว่าวงใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นวงหมอลำขนาดกลางนี่เป็นยังไงนะครับทุกคนค่ะแล้วก็จะไปหาพี่ท็อปธนาชัยไปให้กำลังใจพี่ท็อปธนาชัยพี่คำแคนพี่เจงเป้งฟอสสิทธิชัยนะครับทุกคนค่ะน้องๆเหล่านี้ก็น่ารักกับแม่ปูนาแม่ปูนาก็จะไปดูผลงานแล้วก็จะมารีแอคชั่นเล่าให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะครับทุกคนค่ะมารีวิวผลงานน้องๆให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังความแซ่บไปพร้อมๆกันค่ะแล้วอีกวงนึงที่ปูจับตามองว่าฤดูกาลนี้ปูนาอยากไปดูทุกคนรู้ไหมว่าวงไหนเสียงอีสานซึ่งเขามีการแบบออดิชั่นแบบเหล่าศิลปินแล้วก็รู้สึกว่าจะมีผู้บริหารคนใหม่เข้ามาช่วยบริหารเราก็อยากดูแบบว่าแบบแสงสีเสียงและการจัดชงจัดโชว์จะเป็นยังไงจะแบบฟื้นคืนชีพมาแบบอลังการว้าวหรือเปล่าล่ะครับแม่มันไม่แน่นะเพราะปูนามองดูแล้วว่าสามวงนี้น่าจะไปติดตามแล้วก็คอนเทนต์แล้วก็น่าจะทำคอนเทนต์ออกมาน่าจะมีกระแสเพราะคนน่าจะจับตามองเพราะปูมองดูแล้วแบบสาวน้อยลำเพลินโชว์นี้บอกเลยว่าเป็นวงหมอลำระดับกลางแต่เต็มไปด้วยคุณภาพเพราะเท่าที่ดูนะเออแต่ระเบียบวาทศิลป์นี่แม่ไม่ต้องห่วงแม่แซ่บแซ่บอยู่แล้วแม่มันกลมกล่อมของระเบียบวาทศิลป์น่ะคือเขาจะกลมกล่อมถ้าเรียกภาษาบ้านเราก็คือละมุนทั้งลำเรื่องแดนเซอร์การร้องการลำอย่างเงี้ยแบบเขาจะครบรสแล้วมันจะกลมกล่อมแม่เผ็ดเปรี้ยวหวานครบรสระเบียบวาทศิลป์น่ะแต่สาวน้อยลำเพลินโชว์เดี๋ยวลองไปดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่คิดว่าปังแน่นอนและอีกวงหนึ่งก็คือระเบียบวาทศิลป์ที่ปูนาจะต้องไปรับชมค่ะแล้วก็เอามารีวิวเล่าสุภีสุน้องฟังเออนี่แหละค่ะแม่สิ่งที่ปูคิดไว้แล้วสิ่งที่ปูจะไปสัมผัสมารีวิวมารีแอคเล่าสุภีสุน้องฟังเด้อและที่มาทำคลิปนี้เอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าทำไมถึงหายไปจากตรงเนี้ยเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องการงานเขามารุมแล้วทุกเรื่องเลยค่ะแม่ค่ะมีชีวิตที่มานั่งพูดกับทุกคนได้นี่ก็บุญถมแล้วแม่ดีแล้วขอบตุยแม่เกือบค่อยได้ลงกลับบ้านเก่าขายท่านพี่น้องป้องปลายค่ะอันนี้ก็มาเล่าสุพี่สุน้องฟังถึงที่มาที่ไปนะครับทุกคนค่ะถ้าใครเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกำลังใจด้วยนะคะที่สำคัญหัวใจแม่หัวใจให้หน่อยค่ะเอาละเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปสวัสดีค่ะ